ชมไปที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นระเบิดขึ้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ใช่ค่ะเมื่อวานนี้แล้วหลายฝ่ายก็กังวลใจว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ทยอยเข้ามายื่นเอกสารหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้บรรยากาศณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันได้จากรายงานของคุณพัชนันท์ช่างคิดครับเชิญค่ะเชิญเลยครับค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้านะคะที่เทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะทีมข่าวก็มาอยู่กันที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็เริ่มมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะเริ่มนำเอกสารทยอยมาให้เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลได้ตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในภายหลังค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากผลกระทบทางด้านของรถยนต์แล้วที่สำคัญค่ะทางด้านของสุขภาพนะคะก็มีพี่คนนี้ค่ะก็เป็นพนักงานนะคะทำงานอยู่แถวท่าเรือแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของสารเคมีเข้าตาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่เขาสวัสดีค่ะพี่ค่ะอยากให้เล่าเกิดว่าเมื่อวานช่วงที่มันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่ตรงจุดไหนห่างจากจุดตรงท่าเรือที่เกิดเหตุระเบิดนี่ไกลไหมคะประมาณกิโลนึงครับประมาณแล้วก็โดนเรือแล้วหลังมีเยอะครับตรงนั้นสุขุมวิทครับผมแล้วมันมีเสียงหรือมันมีควันอะไรลอยมาเราตกใจไหมมีควันเห็นมีควันครับผมเห็นมีควันแล้วก็สักพักนึงขี่รถไปมันจะมีเป็นลองเป็นพวกน้ำครับเหมือนฝนตกครับมีลมที่เดียวเลยครับผมตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามีสารเราตกใจอะไรไหมไม่รู้ครับเนื่องว่ามันเป็นแค่เป็นไอ้สเก็ตโฟมครับลงมาแล้วก็ผมก็ได้เอาน้ำล้างหน้าแล้วก็ไปทำงานต่อครับไปที่ค่ะหนูเห็นวันนี้ที่พี่มานำเอกสารมือกับเจ้าหน้าที่ยังเจ็บตาระคายเคืองก็ไปหาหมอเมื่อวานด้วยเป็นยังไงบ้างผลกระทบที่มันเข้าตาเราอ่ะครับเมื่อวานโดนมันก็แสบแล้วพอตอนเย็นมามันมีการเคืองครับมีอาการเคืองแล้วก็คันลูกตาทั้งคืนครับข้างขวาครับผมค่ะคันทั้งคืนเลยไปหาหมอมาแล้วหมอมาบอกว่าไงบ้างคะหมอบอกว่าเป็นตาอักเสบครับแล้วก็มีการนัดตรวจเช็คดวงตาอีกรอบนึงครับค่ะวันนี้เราก็เลยมาคือเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูอันนี้เป็นบัตรใบรับรองแพทย์เมื่อวานที่พี่ประกอบนะคะได้ไปหาหมอแล้วก็แพทย์ก็มีการระบุว่ามีการระคายเคืองที่ดวงตาขวาทั้งคืนเจ็บไหมคะตรงนั้นก็มันจะแสบครับแสบแล้วก็มีอาการคันครับนี่ก็คือเป็นเสียงส่วนหนึ่งของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเกิดเหตุการณ์นะคะขอบคุณค่ะค่ะนอกเหนือจากด้านสุขภาพแล้วนะคะวันนี้เราจะเห็นว่ามีประชาชนทยอยมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของคราบน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงขณะดับไฟขณะณเวลาขณะนั้นนะคะมันปลิวลอยมาและบวกกับตอนนั้นเนี่ยมีกระแสลมค่อนข้างที่จะแรงถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่กับท่าเรือใกล้นะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของเศษน้ำคราบน้ำมันปลิวมาเกาะยังตามรถค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้านะคะทางด้านเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะกรมควบคุมมลพิษกันทาก็ได้รายงานเหตุการณ์กรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบังกรมควบคุมมลพิษค่ะโดยระบุว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังมีเขม่าวควันนะคะออกมาบ้างนะคะเล็กน้อยโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ทำการฉีดน้ำเลี้ยงแล้วก็จะทยอยเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อฉีดน้ำดับควันภายในตู้ค่ะข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทตัวแทนเรือสารเคมีที่บรรทุกมานะคะพบว่ามีผงแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์13ตู้คอนเทนเนอร์สารคลอรีเนเต็ดพอลฟินแว็กค่ะจำนวน5แท้งนะคะซึ่งเกิดเพลิงไหม้นะคะบริเวณแท้งส่วนน้ำนะคะแล้วก็โฟมจากการดับเพลิงมีบางส่วนไหลลงทะเลซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้นำบูมมากั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันที่ปนมากับดับเพลิงแล้วค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษโดยกองจัดการสารอันตรายและกากของเสียและศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองจะได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบเป็นระยะนะคะแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งทางด้านของหน้าเว็บของกรมควบคุมมลพิษค่ะ
เรามาดูในส่วนของแคลเซียมไฮโปคลอไรด์นะคะมีสูตรโมเลกุลคือ CACI202 ค่ะเป็นสารประกอบคลอรีนที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการค่ะส่วนคลอรีนเต็ดพาราฟินแว็กนะคะเป็นพลาสติกไทเซอร์ค่ะตัวหนึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์คอมเพลนะคะหรือว่า PVC คอมเพลเนื่องจาก PVC ปกติหรือ PVC เรซินจะไม่มีคุณสมบัติการเป็นพลาสติกกระบวนการทำ PVC คอมเพลคือการนำเอา PVC เรซินมาผสมกับส่วนผสมต่างๆนะคะเราก็เรียกกันว่าให้มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกมากขึ้นนั่นก็เป็นข้อมูลทางวิชาการของกรมควบคุมมลพิษนะคะที่ได้ระบุแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวไว้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกว่าณขณะนี้นะคะทางผู้ว่าของราชการจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวานนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วความเคลื่อนไหวที่นี่ประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามายื่นเอกสารหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดค่ะโดยวันนี้นะคะจะมีการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะว่าแท้จริงแล้วอะไรอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วมีอะไรซุกซ่อนหรือว่าไม่สำแดงเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่นะคะเนื่องจากมีการรายงานจากเจ้าหน้าที่มาว่าเมื่อวานนี้พบมีเหมือนเศษพลาสติกหรือเศษของเล่นลอยออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์แต่ค่ะรายงานของกรมควบคุมมลพิษก็ระบุว่ามีสาร2ตัวนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพอยู่ปนเปื้อนในนั้นด้วยก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะคิดนะครับก็รายงานสดเข้ามาจากใน